สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะจัดนะในวันเสาร์ที่6มีนาคม64นี้นะครับเวลา 21:00 ถึง 23:00 นะครับ3ชั่วโมงเต็มนะครับเห็นแห่งสาระสำคัญนะของบรรดามุมมองนะจากบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินะครับรวมถึงนะมุมมองบริการส่วนตัวผมที่มองเห็นโอกาสนะครับศักยภาพที่เกิด The Crash ในปี2021แล้วก็ทิศทางนะครับของทองคำในปี2021ถึง2023นะครับนะซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่แน่นทีเดียวนะครับใน3ชั่วโมงนี้ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับทักเข้ามาใน LINE ส่วนตัวผมนะครับเสกนะ9599นะครับซึ่งการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นี้จะมีเนื้อหาแน่นนะ3ชั่วโมงจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะถึงนานาทัศนะนะครับถึงตอนจบนะของระบบการเงินในอนาคตนะครับจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับซึ่งผมได้ฟังนะเขาพูดคุยสัมภาษณ์กันในรายการหนึ่งนะซึ่งประกอบด้วย3ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณลอนโพลนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Global Macro Investor นะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับ Real Vision TV นะครับท่านที่2คือคุณเบรนจอห์นสันนะครับเป็น CEO ของ San Diego Capital และท่านที่3คุณปีเตอร์ชิฟนะครับเป็น CEO ของ Euro Pacific Asset Management นะครับโดยคำถามพิธีกรนะครับเขาบอกว่าพวกเราในขณะนี้นะและมันไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อใดๆนะมันเป็นการโต้แย้งเชิงตรรกะที่จะพูดว่าพวกเราอยู่ณนะบทสรุปทางตรรกะเหตุผลของระบบการเงินของพวกเราไม่ว่ามันนะจะเป็นการพลิกผันครั้งที่4นะตามที่คุณอ้างอิงหรือเป็นตอนจบของการทดลองสกุลเงินกระดาษล้วนๆนะครับมาในรอบ50ปีหรืออะไรก็ตามนะแต่พวกเรานะมาถึงที่นั่นในขณะนี้ดนตรีนั้นกำลังชะลอช้าลงและบางทีนะอาจจะไม่มีเก้าอี้เพียงพอสำหรับคนทุกคนพวกคุณเห็นด้วยไหมกับสิ่งนั้นนะครับแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณจะสามารถสัมผัสนะได้ถึงความเป็นเหตุผลใดนะก็หมายคำถามทางคุณลอนพอนะครับก็กล่าวว่าเราต้องระมัดระวังนะครับในพื้นฐานของวงรอบมันกำลังถอยหลังแต่พวกเราที่อยู่ผ่านมาจากปี2008ถึง2012ก็ได้ประจักษ์ความจริงว่ามันยังไม่จบนะครับนะอย่างจำเป็นมันมีการทดลองเพิ่มขึ้นนะมีสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับที่สามารถทำได้สิ่งนั้นเป็นส่วนประกอบทั้งหมดนะของกระบวนการที่เกินไปแต่เขาคิดว่านะมันมีการหยุดนะอย่างจำกัดขนาดนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับพวกเรานะกำลังได้ยินอยู่แล้วนะว่าสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางเนี่ยที่จะพยายามและเคลื่อนหนีออกจากดอลลาร์พวกเรานะกำลังเริ่มที่จะได้เห็นนะการพูดถึงการยกเลิกหนี้สินหรือนะพวกเขาควรจะออกพันธบัตรนะครับชั่วกัลปวสารนะครับ perpetual bond นะหรือไม่นะคล้ายการปลอบขวัญ นะในอังกฤษนะในภายหลังสงครามดังนั้นมีสิ่งต่างๆจำนวนหนึ่งนะครับที่พวกเรายังคงกำลังพยายามที่จะคงให้มีชีวิตนะต่อไปคำถามคืออีกนานแค่ไหนนะที่กระบวนการสิ้นสุดนั้นใช้เวลานะครับและมันจะใช้นะไปในรูปแบบใดนะฮะเขาคิดว่านะพวกเราทั้ง3คนอาจเห็นพ้องกันว่าณบางแห่งนะที่ดำเนินไปนะของกระบวนการจะมีการล้มหายตายจากไปของสกุลเงินกระดาษเมื่อไรอย่างไรในรูปแบบไหนที่มันจะใช้สำหรับเขาแล้วมันไม่ชัดเจนทั้งหมดที่เขาทราบคือมีการต่อสู้นะที่จะมาทางคุณปีเตอร์ชิฟนะกล่าวว่าเขาเห็นด้วยนะครับว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยรวมถึงเขาด้วยประเมินความสามารถของบรรดาธนาคารกลางและรัฐบาลต่ำเกินไปที่จะชะลอวันที่จะมาคิดบัญชีและเตะกระป๋องไปตามถนนนะครับแต่เขาคิดว่าถ้าคุณจริงๆแล้วเนี่ยมองไปอย่างมีวัตถุประสงค์ณจุดที่พวกเราเป็นอยู่ขณะนี้
และขนาดมหึมาของปัญหานะเมื่อเทียบกับที่พวกเราเคยเป็นย้อนไปในปี2008หนี้สินเพิ่มสูงมากขึ้นเท่าไหร่ที่สหรัฐนะได้ใช้ไปและจำไว้ว่านะครับบนเส้นทางที่อเมริกานะสามารถในลักษณะที่ลวงโลกเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้ทุกๆคนเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ย 0% นะเป็นมาตรการฉุกเฉินชั่วคราวและอัตราดอกเบี้ยนั้นจะถูกกลับสู่ปกติว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินเป็นเพียงแค่ชั่วคราวและเฟดกำลังจะหดนะเล็กลงของบัญชีงบดุลของพวกเขากลับสู่ระดับก่อนวิกฤตและต่อมานะบรรดาธนาคารกลางต่างๆ ECB นะครับก็นำอัตราดอกเบี้ยลงอย่างแท้จริงไปที่ศูนย์ไปที่ติดลบเพื่อที่นะจะสร้างให้อัตราดอกเบี้ยที่ศูนย์ของเฟดเนี่ยมองดูสูงโดยเทียบกันและมีการสร้างนะความคาดหวังนี้ขึ้นว่าเฟดเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวนานก่อนที่ส่วนที่เหลือของโลกและเฟดนะกำลังจะทำการตึงตัวทางการเงินในขณะที่คนอื่นๆทุกๆคนกำลังผ่อนคลายและแน่นอนที่สุดนะครับย้อนกลับไปในปี 2010-2011 คุณมีบรรดาธนาคารต่างชาติเหล่านี้ซึ่งกำลังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบรรดาตลาดเกิดใหม่ต่างๆจีนกำลังซื้อดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลเขาไม่คิดว่านะพวกเขากำลังนะจะไม่ทำสิ่งใดๆต่อไปอีกตามข้อเท็จจริงนะครับเขาคิดว่านะพวกเขาต้องการนะกำจัดดอลลาร์ในบรรดาพันธบัตรรัฐบาลแม้ว่านะครับการเป็นเจ้าของของรัฐบาลนั้นนะที่เรียกว่า Trust Fund คล้ายอย่าง Social Security Trust Fund นะกองทุนความมั่นคงทางสังคมซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้นะครับเป็นผู้ขายรายใหญ่ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและสิ่งนั้นกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับเขาคิดว่าถ้าคุณมองไปที่ขนาดมหึมาของเงินนั้นที่พวกเราจำเป็นต้องพิมพ์ขนาดมหึมาของการขาดดุลเขาหมายถึงรัฐบาลนั้นกำลังใช้จ่ายขณะนี้นะครับ8ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีและเก็บรวบรวม 3.5 ล้านล้านดอลลาร์นะในบรรดาภาษีสิ่งนั้นนะคือการพิมพ์เงินในสเกลขนาดนะอย่างเป็นประวัติการมันทำให้ทุกอย่างนะที่ทำไปเนี่ยแคะเตี้ยนะครับภายหลังวิกฤตการเงินปี08เขาคิดว่านะครับพวกเราสามารถออกไปจากมันอีกครั้งนะพวกเราสามารถลวงโลกนี้ในอีกครั้งไหมและสามารถจะเตะกระป๋องไปตามถนนสิ่งนั้นไม่ใช่ที่เขาเดิมพันอันที่เขาต้องการจะทำเขาชอบที่จะเดิมพันมากกว่าว่าพวกเราจะแตะถึงการสิ้นสุดบนเส้นทางนั้นและการถดถอยของดอลลาร์กำลังอาจจะถึงปลายทางในเวลานี้เขาคิดว่านะมันจะเลวร้ายกว่ามากกับการถดถอยนั้นที่พวกเรามีจากช่วงระยะเวลาปี2001มาจนถึงปี2008จะมีความเลวร้ายมากเขาคิดว่ามันจะจบสิ้นลงในวิกฤตและในอีกด้านหนึ่งของวิกฤตนั้นเขาไม่ทราบนะแต่เขาคิดว่าจะมีวันที่ใหญ่ของการคิดบัญชีสำหรับสหรัฐและในที่สุดนะครับโลกนี้กำลังจะเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นมากเมื่อดอลลาร์จะไม่เป็นสกุลเงินสำรองของโลกอีกต่อไปและโลกนี้ไม่มีการซับซิไดซ์นะครับก็คือการใช้เงินอุดหนุนอีกต่อไปการบริโภคจำนวนมากในสหรัฐและไม่ต้องมีการสร้างเงินนะครับสำหรับหนี้สินของพวกเราการขาดดุลการค้าของพวกเราการขาดดุลงบประมาณของพวกเราเขาคิดว่าจะมีโอกาสมากมายของการเติบโตอย่างมากนะครับนอกสหรัฐและเขาค่อนข้างอยู่ในตำแหน่งนะที่จะสร้างทุนนะจากสิ่งนั้นนะครับทางคุณเบนจอห์นสันนะครับกล่าวว่าเขาคิดว่านะเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะไปที่ทั้งสองกล่าวไว้เขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับคุณลักษณะนะที่พวกเรากำลังมุ่งตรงไปที่การจบสิ้นของเกมนะครับแต่เขาแค่เพียงพูดว่าพวกเรากำลังมุ่งตรงไปที่มันและแม้ว่าข้อเท็จจริงพวกเรากำลังมุ่งตรงไปสู่มันเขาไม่คิดว่านะครับพวกเรายังไม่ถึงที่นั่นและเขาคิดว่าความจริงแล้วมันจะใช้เวลายาวนานต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะที่จะแสดงออกมามากกว่าที่คนส่วนใหญ่ที่เขาพูดด้วยซึ่งไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะไม่แสดงออกมาเขาเพียงคิดว่านะความสามารถของพวกเขาที่จะคงการปั่นจานนั้นอย่างสูงและดังนั้นเขาไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เ
ขาคิดว่าคุณควรจะพร้อมสำหรับมันที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แต่เขาไม่คิดว่าคุณควรจะเดิมพันอย่างจำเป็นว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้และสิ่งอื่นนะที่เขาต้องการจะพูดลักษณะนะที่สร้างบนอะไรที่ปีเตอร์พูดเนี่ยคือว่าเขาคิดว่าปีเตอร์เนี่ยสร้างคุณลักษณะมันในฐานะว่าสหรัฐเนี่ยกำลังลวงส่วนที่เหลือของโลกและความจริงที่ถูกพูดถึงเขาไม่ต้องการนะที่จะไม่เห็นด้วยจริงๆนะด้วยคุณลักษณะนั้นแต่เขาต้องการเพียงแค่เพิ่มเติมต่อมันว่ายุโรปกำลังลวงส่วนที่เหลือของโลกญี่ปุ่นได้ลวงที่เหลือของโลกจีนได้ลวงที่เหลือของโลกออสเตรเลียแคนาดาบราซิลทุกๆคนกำลังทำนะในสิ่งเดียวกันถ้าสิ่งนี้เป็นสถานการณ์ที่เป็นหนทางเฉพาะนะทางหนึ่งเดียวต่อสหรัฐนะบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองของเขามันไม่ใช่จริงๆและทุกๆครั้งนะที่ดอลลาร์เนี่ยถูกพูดถึงและมันเป็นการตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอๆนะฮะมันเป็นการโฟกัสนะบนฝั่งอุปทานของการโต้แย้งของอะไรที่ผู้คนบางส่วนดูเหมือนเคยนำมาใช้เป็นอีกด้านหนึ่งนะของการโต้แย้งนั้นซึ่งเป็นอุปสงค์และเพื่อที่คุณนะครับนะจะได้ราคาคุณต้องมีการหาจุดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานและแน่นอนที่พวกเรานะกำลังพิมพ์เงินในระดับที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เหมือนกันในยุโรปเหมือนกันในญี่ปุ่นเหมือนกับคนอื่นๆทุกๆคนสิ่งนี้มันไม่ใช่สถานการณ์เฉพาะหนึ่งเดียวและพวกเรานะมีจำนวนหนึ่งนะของความได้เปรียบหรือบรรดาตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ซึ่งสกุลเงินอื่นไม่มีเขาต้องการเพียงแค่ไปจนกระทั่งบัดนี้นะครับที่จะพูดว่ายิ่งพวกเราพิมพ์มากเท่าไรดอลลาร์ก็ยิ่งสูงขึ้นที่กำลังจะเป็นไปเนื่องจากว่านะครับมันจะบังคับคนอื่นๆทุกคนให้พิมพ์เช่นเดียวกันและเขาสามารถเดินผ่านไปในบางเหตุผลว่าทำไมมันเป็นแต่ในที่สุดนะครับเขาคิดว่าสิ่งนี้กำลังจะใช้เวลายาวนานขึ้นที่จะแสดงออกมาและเขาเห็นว่านะครับบรรดานะสัญญาณที่แสดงออกมาว่าระบบการเงินนั้นกำลังจะมาถึงการสิ้นสุดจะเป็นการสูงขึ้นของดอลลาร์มากกว่าที่มันจะตกร่วงลงมานะครับทางคุณลอนพอลนะครับก็กล่าวว่ายังมีจุดอื่นอีกต่อสิ่งนี้นะครับรวมถึงที่พวกเรานะใช้อยู่มากต่อการมองไปที่สิ่งต่างๆนะในเทอมของดอลลาร์ลองนำดอลลาร์ออกไปนะตัวอย่างเช่นนะครับเขาใช้ตะกร้าของสกุลเงินโลก27ประเทศไม่รวมดอลลาร์เมื่อเทียบกับทองคำเมื่อคุณมองในทิศทางนั้นนะทองคำกลายเป็นสกุลเงินของโลกและคุณสามารถเห็นนะบรรดาสกุลเงินทั้งหมดเหล่านี้นะครับด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับทองคำและเนื่องจากคุณเบรนจอห์นสันนะครับพูดว่าการหมุนเวียนของการพิมพ์เงินและการเสพติดสิทธิของเงินกระดาษแต่เมื่อคุณมองมันนะไปที่เทอมของทองคำในลักษณะเช่นนั้นนะครับอย่างง่ายๆนะครับมันทำหน้าที่ปกป้องนะความมั่งคั่งของคุณถ้าคุณเป็นพลเมืองของโลกนะหรือคุณมีอำนาจในการหารายได้ไปทั่วโลกมันเป็นลักษณะงานเช่นนั้นนะครับดังนั้นนะครับเขาคิดว่าบางครั้งพวกเราควรละเว้นสิ่งนี้ออกจากสหรัฐนะเมื่อเทียบกับพวกมันและคิดถึงมันในเทอมของอะไรนะครับที่พวกเรากำลังทำต่อระบบการเงินโลกทั้งหมดทั่วโลกและสิ่งนั้นนะครับเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างมากๆและเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับทางคุณปีเตอร์ชิฟนะครับก็กล่าวว่าใช่นะครับไม่มีคำถามว่าบรรดาธนาคารนะครับทั้งหมดเหล่านี้กำลังทำการลดมูลค่าสกุลเงินของพวกเขาและดังนั้นนะครับบรรดาสกุลเงินต่างๆทั้งหมดเนี่ยกำลังสูญเสียมูลค่าเมื่อเทียบกับเงินที่แท้จริงซึ่งเป็นทองคำและพวกมันกำลังสูญเสียมูลค่าในอัตราที่แตกต่างกันแต่เขาไม่เห็นด้วยว่าประเทศทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในเรือลำเดียวกันเนื่องจากว่ามีเพียงเหตุผลเดียวที่สหรัฐเนี่ยสามารถทำการขาดดุลการค้าขนาดมหึมาคือถ้าบรรดาประเทศอื่นๆกำลังวิ่งไปที่การได้ดุลขนาดมหึมาดังนั้นมีใครบางคนนะครับต้องทำการผลิตสินค้าซึ่งคนอเมริกันกำลังยืมเพื่อที่จะบริโภค
และรวมถึงถ้าสหรัฐเป็นผู้กู้ยืมรายใหญ่ดังนั้นส่วนที่เหลือของโลกคือผู้ให้กู้ยืมดังนั้นนะครับพวกเราสหรัฐคือชาติที่เป็นลูกหนี้รายใหญ่สุดของโลกแต่บรรดาชาติอื่นๆของโลกรวมกันได้ให้กู้ยืมแก่พวกเราสำหรับเงินนั้นดังนั้นมีชาติที่เป็นเจ้าหนี้และมีชาติที่เป็นลูกหนี้ดังนั้นนะครับเขาคิดว่าสหรัฐอยู่ในตำแหน่งที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเปราะบางอ่อนแอเนื่องจากว่าพวกเราได้สร้างเศรษฐกิจทั้งปวงซึ่งถูกสร้างบนรากฐานที่ผิดซึ่งพวกเรานะสามารถพิมพ์เงินยังไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อที่จะซื้อสิ่งของต่างๆที่พวกเราไม่สามารถผลิตได้และพวกเรานะสามารถกู้ยืมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยปราศจากการออมและโลกนี้กำลังให้กู้ยืมเงินแก่พวกเราในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นที่เคยเป็นมาในเวลาที่พวกเรานะครับไม่แม้แต่จะสามารถจ่ายชำระคืนในอะไรที่พวกเราได้ยืมมาแล้วปล่อยอยู่โดดๆในเงินนั้นที่พวกเขากำลังตั้งใจให้พวกเรากู้ยืมดังนั้นเขาเพียงแค่คิดว่าแนวคิดเช่นนี้ที่ว่าสามารถไปต่อได้ตลอดการนั้นมันผิดและมันได้รับเวลาที่ยาวนานมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ที่เข้าใจมันอาจจะสามารถคาดการที่เป็นไปได้ดังนั้นนะครับมันสามารถไปต่อที่จะขัดขืนโอกาสเหล่านั้นและไปต่อเนื่องใช่มันอาจสามารถไปได้แต่เขาจะไม่เดิมพันต่อมันเขาเดิมพันมากกว่าที่จะตรงข้ามกับมันและสำหรับเขาถ้าทุกสิ่งทุกอย่างล่มสลายในวันพรุ่งนี้เขาอยู่ในรูปร่างที่ดีถ้ามันใช้เวลาอีก5ปีเขาก็ยังคงอยู่ในรูปร่างที่ดีนะเขาไม่ซื้อนะบรรดาการลงทุนต่างๆที่มีเวลาจำกัดเขาไม่อยู่กับบรรดาทางเลือกนะที่ประกอบด้วยวันหมดอายุเขาเพียงแค่นะใช้ยุทธศาสตร์ของการลงทุนซึ่งถูกนำมาพิจารณานะการสิ้นสุดนั้นดังนั้นนะครับเขาไม่ต้องห่วงกังวลถ้าเขาเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเขาเพียงแค่วางตำแหน่งสำหรับสิ่งต่างๆกำลังจะจบสิ้นสุดลงอย่างไรและมันจะยาวนานอย่างไรก็ตามนะที่จะไปถึงที่นั่นเขาก็อยู่ที่นั่นในการวิเคราะห์สุดท้ายนะครับทางคุณเบรนจอห์นสันนะครับก็กล่าวว่ามีเพียงแค่จุดเดียวนะครับที่เขาต้องการติดตามของอะไรที่คุณปีเตอร์พูดนะครับเขาจะไม่เดิมพันต่อมันที่จะใช้เวลายาวนานขึ้นเขาจะไม่เดิมพันต่อเกมนั้นนะฮะที่ยังคงต่อเนื่องดำเนินไปและเขาได้รับมุมมองนั้นอย่างสมบูรณ์เขาแสดงออกถึงนะความคิดเห็นของเขาอย่างค่อนข้างแข็งแรงใน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการให้ทุกๆคนออกไปและขายทองคำนะของพวกเขาและไม่เตรียมตัวนะครับสำหรับในที่สุดนะครับของสิ่งนั้นแต่อะไรที่เขาพูดนะก็คือว่าโลกนี้ในขณะนี้เนี่ยถูกวางตำแหน่งสำหรับมันที่จะจบสิ้นนะครับพรุ่งนี้โลกนี้ถูกวางตำแหน่งนะสำหรับดอลลาร์นั้นนะครับให้ไปที่ศูนย์โลกนี้ถูกวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนเงินทั่วโลกเนื่องจากว่าทุกธนาคารกลางกำลังพิมพ์เงินความรู้สึกในดอลลาร์นั้นยังไม่เคยสูงขึ้นความรู้สึกในเงินยูโรยังไม่เป็นความรู้สึกของดอลลาร์ยังไม่เคยต่ำลงความรู้สึกมากกว่าสกุลเงินอื่นๆไม่เคยสูงขึ้นการวางตำแหน่งต่อทองแดงเหล็กกล้าไม้นะไม่เคยสูงขึ้นในตำแหน่งระยะสั้นการวางตำแหน่งนะครับเก็งกำไรระยะยาวต่อน้ำมันคือใกล้จุดสูงตลอดการของมันการค้าขายที่เห็นพ้องกันนะไม่สำคัญว่าคุณพูดคุยกับใครนะคือการถือยาวไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคบรรดาตลาดเกิดใหม่และถือสั้นดอลลาร์และบางทีนะสิ่งนั้นอาจถูกต้องแต่สิ่งนั้นคือเป็นการค้านะเห็นพ้องกันในขณะนี้นะครับนะเพื่อคิดว่าคุณกำลังซื้อสกุลเงินต่างประเทศต่างๆบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆและบรรดาตลาดเกิดใหม่ต่างๆเนื่องจากว่าคุณเป็นประเภทของคอนเทเรียนมองต่างมุมมันแค่ไม่แม่นยำแต่ไม่ได้หมายความว่ามันผิดแต่มันเพียงแค่ไม่แม่นยำที่คิดสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นการค้าแบบคอนเทเรียนไม่ใช่
ทางคุณมิเตอร์กล่าวว่านะครับเขาคิดว่านะมันเป็นคนส่วนน้อยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังถูกวางตำแหน่งให้ถือยาวหุ้นสหรัฐพวกเขาไม่ได้ถูกวางตำแหน่งนะสำหรับลักษณะนะครับของผลลัพธ์นะและเขาคิดว่าถ้าคุณจะนะตั้งคำถามนะต่อผู้คนผู้ซึ่งในขณะนี้คิดว่าดอลลาร์กำลังจะลงมาเขาไม่ทราบว่านะพวกเขาคิดเขาไม่ทราบว่านะครับพวกเขาคิดมันกำลังจะลงมาอย่างใกล้มากที่สุดที่มันเป็นดังนั้นนะครับคุณอาจสามารถพูดว่าบางทีนะมีผู้คนบางส่วนที่คิดว่าดอลลาร์กำลังจะลงมาแต่ไม่มีผู้คนจำนวนมากนะผู้ซึ่งคิดว่ามันกำลังจะล่มสลายดังนั้นนะครับเขาคิดว่าความเห็นพ้องนั้นเนี่ยที่ยังจะมีเนี่ยมันผิดพวกเขาคิดว่านะจะมีการถดถอยลงนะอย่างเป็นระเบียบในดอลลาร์และเขาไม่เห็นด้วยมันจะเป็นความไร้ระเบียบอย่างมากและมันจะไม่ใช่แค่เพียงการถดถอยนะครับแต่มันกำลังจะเป็นการร่วงร่มนะครับกลายเป็นคราชนั่นเองนะครับทางคุณลอนพอลนะครับก็กล่าวว่าดังนั้นนะครับเพียงแค่เพิ่มเติมนะสักหนึ่งจุดเกี่ยวกับดอลลาร์เมื่อพวกเราพูดเกี่ยวกับการไหลเวียนในเทอมของการขาดดุลเป็นต้นนะสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนลืมไปว่าสหรัฐนะครับมีความไม่เหมือนชาติอื่นใดๆคือนะมันเป็น 24% ของ GDP โลกแต่มันเป็น 88% นะครับของทุกๆธุรกรรมการค้าขายบนโลกนี้ดังนั้นทุกๆคนนะครับต้องการดอลลาร์ดังนั้นหากกลไกนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง IMF และ BIS นะครับกำลังพูดถึงเกี่ยวกับนะคือการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกลไกนั้นมันเป็นการยากจริงๆสำหรับดอลลาร์นะครับที่จะได้รับเข้าไปในการถดถอยเชิงโครงสร้างจนกว่านะผู้คนหยุดเคลื่อนไหวในขณะนี้นะครับพวกเรากำลังมองเห็นการเคลื่อนไหวของจีนนะที่เข้าไปสู่มันเขาหมายความว่านะครับทุกๆความพยายามที่จะเคลื่อนไหวเข้าไปสู่มันดังนั้นนะครับเขาคิดว่าพวกเราเห็นตรงกันทั้งหมดว่าณบางจุดดอลลาร์นะจะถดถอยลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่มันเป็นความยากนะครับเมื่อมันเป็น 88% นะครับของการค้าโลกทางคุณปีเตอร์ชิฟนะครับกล่าวว่าแต่ดอลลาร์นะไม่ใช่การถดถอยนะครับในลักษณะวงรอบของระยะยาวนะแต่มันกำลังนะ เป็นการถดถอยลงนับตั้งแต่ต้นทศวรรษปี1970นะครับอันนี้เป็นเนื้อหานะครับตอนที่1 นะครับนะที่ผมแปลนะครับนะเรียบเรียงมาให้ฟังนะครับก็มีความเห็นที่หลากหลายนะโดยอย่างคุณปีเตอร์ชิฟก็มองว่าอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะแล้วเขามองว่าดอลลาร์เนี่ยจะถึงการล่มสลายนะไม่ใช่เป็นการร่วงตกลงมาเฉยๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าการเตรียมตัวของเขาเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมตัวนะในการที่จะไม่ถือครองดอลลาร์นะครับไปถือครองในสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ไปถือครองในตลาดเกิดใหม่นะครับวันนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณปีเตอร์ชิฟมองเห็นนะครับแต่คุณเบนจอนสันเนี่ยเขาจะมองว่าลักษณะนะของความเป็นไปเนี่ยนะเขาเชื่อว่ามันยังไปต่อแล้วถ้าวิกฤตนะที่จะมาถึงเนี่ยเขาเชื่อว่าดอลลาร์ไม่ได้อ่อนค่าลงนะครับดอลลาร์มันแสดงอาการที่มันแข็งค่าขึ้นเนื่องจากว่าขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยนะครับพิมพ์เงินออกมาเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะครับที่พิมพ์เงินออกมาทั่วโลกพิมพ์เงินเหมือนกันหมดมันเมื่อทั่วโลกพิมพ์เงินออกมาเหมือนกันหมดเนี่ยแต่ว่าดอลลาร์เป็นที่ต้องการนะของทั่วโลกมีอุปสงค์เนี่ยก็จึงทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ากว่าเงินสกุลอื่นๆวันถ้าเกิดมันจะถึงการสิ้นสุดนะครับของระบบการเงินเนี่ยเขาก็จะมองว่าดอลลาร์เนี่ยยิ่งมีความต้องการมากทำให้ราคาของมันสูงขึ้นนะครับส่วนคุณลอนพอลก็มองว่านะครับดอลลาร์เนี่ยก็น่าจะนะเอาออกไปได้ยากนะเป็นเพราะว่ากลไกนะของมันมีถึง
24% นะครับของโลกนะครับแล้วก็ใช้จ่ายในการหมุนเวียนถึง 88% ซึ่งขนาดนี้นะครับมันก็น่าจะมีเวลาที่ยังไปต่อนะนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสถียรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ